ที่ผ่านมามาตรการตอบโต้ทางเศรษฐกิจก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในเครื่องมือที่สหรัฐและก็ชาติพันธมิตรใช้ในการบีบไม่ให้ทางอิหรานนั้นมีการทดลองเรื่องของโครงการอาวุธนิวเคลียร์เพิ่มเติมนะครับซึ่งถากว่าย้อนกลับไปตั้งแต่ในอดีตเรื่องของมาตรการคว่ำบาตรที่สหรัฐใช้ในการบีบบ,บังคับแล้วก็ขู่ทางอรหรานนั้นถูกใช้มาตั้งแต่เมื่อปี2 5 2 2หรือว่าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ40ปีที่แล้วฮะการคว่ำบาตรเกิดขึ้น40ปีก็ คือเกิดขึ้น4ครั้งด้วยกันนะคะคในรอบ40ปีแล้วถ้าเกิดว่ามีการคว่ำบาตอิหร่านครั้งล่าสุดจะถือเป็นรอบที่5ทีนี้วันนี้เราจะย้อนไปดูนะคะว่าการคว่ำบาตแต่ละครั้งเกิดขึ้นเมื่อไหร่และผลกระทบที่อิหร่านได้รับจากการคว่ำบาตในแต่ละครั้งเนี่ยเป็นอย่างไรด้วยติดตามจากรายงานกันคะ่ะครับ อิหร่านถูกคว่ำบาตรจากหลายประเทศโดยเฉพาะสหรัฐกับพันธมิตรซึ่งสหรัฐเริ่มคว่ำบาตรอิหร่านเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยน2522นหหลังกลุ่มนักศึกษาหัวรุนแรงบุกสถานทูตสหรัฐประจำกรุงเตหะรานพร้อมจับเจ้าหน้าที่ทูตหลายสิบคนเป็นตัวประกันการคว่ำบาตรนี้เป็นไปตามคำสั่งพิเศษของประธานานธิบดีรวมถึงอายัดทรัพย์สินอิหร่านมูลค่า1น0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐตลอดจนเงินฝากธนาคารทองคำและทรัพย์สินอื่นๆ ต่อมาในเดือนมกราคม2524สารัฐยกเลิกการคว่ำบาตรอันเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงแอลเจียซึ่งเป็นเงื่อนไขแลกเปลี่ยนการปล่อยตัวประกันชาวสารัฐการคว่ำบาตรครั้งที่สองของสารัฐเกิดขึ้นในยุคประธานาธิบดีโรนล์เรแกนเมื่อปี2530 โดยสหรัฐอ้างว่าอิหร่านดําเนินการต่อต้านสหรัฐและเส้นทางการเดินเรือนในอ่าวเปอร์เซียรวมถึงสนับสนุนผู้ก่อการร้ายระหว่างปี2524ถึง2530จนถึงปี2538การคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐขยายผลครอบคลุมไปถึงบริษัทต่างๆที่ทําธุรกรรมกับรัฐบาลอิหร่าน การคว่ำบาตรครั้งที่3เกิดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม2549สหรัฐปฏิบัติตามมติ1737ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติหลังอิหร่านไม่ยอมปฏิบัติตามมติ1696ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติซึ่งต้องการที่อิหร่านหยุดโครงการเสริมสมรรถนะยูเรเนียม เบื้องต้นสหร,รัฐคว่ำบาตรอิหร่านหลายทางอย่างเช่นการลงทุนด้านน้ำมันแก๊สและปิตโตรเคมีรวมถึงการส่งออกน้ำมันและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติตลอดจนธนาคารแห่งชาติของอิหร่านและการขนส่งสินค้าทางเรือเป็นเวลาหลายปี นับตั้งแต่ปี2522สหรสรรัฐนำนานาชาติใช้มาตรการคว่ำบาตรเป็นเครื่องมือเพื่อพยายามควบคุมนโยบายของอิหร,ร่านรวมถึงโครงการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมซึ่งชาติตะวันตกหวั่นเกรงว่าอิหร่านจะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์แต่อิหร่านบอกว่าโครงการนิวเคลียร์มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตกระแสฟไฟฟ้าให้กับประชาชนดังนั้นเมื่อมีการเจรจาระหว่างอิหร่านกับรัฐบาลชาติตะวันตกปรากฏว่าการเจรจาต้องคว้าน้ำเหลวบรรดาวุฒิสมาชิกสหรัฐจึงฉ วโอกาสนี้เป็นข้ออ้างในการคว่ำบาตอิหร่านอย่างเข้มข้นวันที่2เมษายน2558กลุ่ม p 5ก1และอิหร,ร่านเจรจากันที่เมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์จนบรรลุข้อตกลงเบื้องตน้นจนกระทั่งวันที่18ตุลาคมในปีเดียวกันมีการบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายจำกัดโครงการนิวเคลียร์อิหร่านส่งผลให้สหรัฐยกเลิกมาตรการคว่ำบาตอิหร่านเมื่อวันที่16มกราคม2559 วันที่8พฤษภาคม2561ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์ระหว่างอิรานกับกลุ่มชาติมหาอำนาจการคว่ำบาตรอิร่านครั้งที่4ของสหรัฐมีผลเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปีเดียวกันเป้าหมายของสหรัฐก็คือต้องการที่อิรานปรับเปลี่ยนนโยบายในภูมิภาครวมถึงการสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธต่งตางๆและการพัฒนาขีปนาวุธวิถีโค้งในเดือนกันยาย,ยน2562เจ้าหน้าที่สห หรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐจะคว่ำบาตรใครก็ตามที่ทําธุรกรรมกับอิหร่านหรือซื้อน้ํามันจากอิหร่านเพื่อตอบโต้ในสิ่งที่อเมริกาต้องสงสัยว่าอิหร่านเป็นผู้โจมตีโรงกลั่นน้ำมันในซาอุดิอราระเบียทรัมสั่งกระทรวงการคลังเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านโดยมีเป้าหมายอยู่ที่ธนาคารแห่งชาติอิหร่านเจ้าหน้าที่ระดับสูงสหรัฐบอกว่าการคว่ำบาตรรอบใหม่มีเป้าหมายอยู่ที่ทรัพย์สินของผู้คนที่อยู่รายล้อมผู้นําสูงสุดของอิหร่าน อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการตอบโต้มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐที่ห้ามผู้คนไปเที่ยวอิหรา่านทําให้รัฐบาลอิหร่านผ่อนคลายมาตรการเพื่อให้ชาวต่างชาติเข้าไปเที่ยวในอิหร่านได้ง่ายยิ่งขึ้นสหรัฐเลือกที่จะใช้มาตรการคว่ำบาตรอย่างเข้มข้นกับอิหรา่านแทนที่จะใช้กําลังทางทหารในการตอบโต้นะคะทําให้สถานการณ์ณนะตอนนี้ดูเหมือนจะยังนิ่งๆอยู่แต่ว่าก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันต่อไปค่ะค